อันนี้เราทำอะไรมาครับพี่เอสอธิบายหน่อยทำไมต้องอธิบายทุกอย่างเลยเนี่ยนะก็ตอนนี้เพิ่งไปรับบอดดิ้งพาสมาไงใช้คำว่าบอดดิ้งพาสป่ะที่เรามันเรียกว่าคือเราไปรายงานตัวมามึงจะพูดเรื่องนี้จริงหรอมึงเผาตัวเองเหรอก็คือเมื่อวานอะตั้งแต่มึงอะคือบอกว่าจะขึ้นฮอกันแล้วมึงก็มาเปลี่ยนกระทันหันคือเมื่อตอน4 ทุ่ม 5 ทุ่มแล้วคือคนที่หยุดอยู่เฉยก็ไม่หาข้อมูลนี่เลิกงานตีหนึ่งเมื่อวานนี้ทำงานเช้าแล้วก็ไปเรียนตอนเย็นเลิกเรียน3 ทุ่มแล้วเนี่ยก็พิมพ์ว่าใครว่างช่วยหาข้อมูลหน่อยค่ะกริบก็ไม่มีใครว่างก็ไม่ว่างไงหายใจอยู่แล้วนี่อยู่ไหนลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์นี่อยู่ไหนหายใจอยู่มึงจะให้กูไปหาข้อมูลตามทุ่งลาเวนเดอร์ก็ไม่ได้ไหมเลิกตีหนึ่งใช่ป่ะกลับไปหาข้อมูลแล้วอีนี่เขาก็จะแบบอยากให้ขึ้นไอ้ป้าเขียวอ่ะแล้วถ้าเกิดจะขึ้นไปข้างบนอันนี้เป็นความรู้นะคะต้องจองล่วงหน้า4 เดือนเพราะมันจะเปิดแค่ซัมเมอร์กลับมาที่เรื่องจองตั๋วตอนตีหนึ่งก่อนและทีนี้น่ะอีอิดเนี่ยเขาก็เมาเขาก็จองอะไรของเขาไม่รู้อยู่คนเดียวคือจองงวดแล้วมันคือคนนึงอ่ะจองได้แค่2 ใบนี่ก็จองอีก2 ใบต่อ1 account ของกูปองใช่แล้วคือแบบกูควรจะจบตั้งแต่ตี2อ่ะล่ะแล้วทีเนี้ยพอจองเสร็จมันต้องไปแบบ activate อะไรไม่รู้ในคอมมากมายแล้วก็จะส่งเมล confirmation มาให้แล้วคือส่งมาของเย็นอันนึงและชื่อสรายุทธอันนึงและของสรายุทธยังไม่ได้นอนไม่หลับจน7 โมงเช้านี่กูคือเหตุผลที่มึงนอนไม่หลับเหรอไม่หลับทั้งที่ตัวเองอ่ะรู้อยู่แล้วว่าชุดเรียบร้อยการแต่งหน้าเรียบร้อยวางแผนทุกอย่างมาดีมาร์คหน้าเตรียมนอนตี 3บอกด้วยว่ากูอุตส่าห์นัดเย็นๆกูก็รู้ว่าเพื่อนเพี้ยนเหนื่อยไงเออจะให้ตื่นสายนางก็คิดว่านัดเย็นๆเพื่อให้กูได้นอนเยอะๆสุดท้ายกูก็นอน7 โมงเช้าอยู่ดีสรุปคืออะไรรู้ป่ะเมลที่มันไม่ส่งมาให้อ่ะกูโทรไปวายๆมาบอกทำไมมันไม่ส่งมาให้ฉันฉันว่าเธอสะกดผิดฉันสะกดยังไงพัชรลักษณ์ @icloud.com เธอสะกดเป็นไอคูดไอ้คลูดฉันว่าเธอเติมตัวดีลงไปทั้งที่มันไม่จำเป็นกูก็แบบเดือดร้อนจะปีนไหมแล้วเป็นไงพอไปเช็คอินเมื่อกี้ถามแค่ชื่อจบเจ็ดโมงเช้ากูเนี่ยไม่งั้นหน้ากูแน่นกว่านี้นะดูดีมากเลยก็ไหนๆนะไหนๆมันอาจจะเป็นเทสสุดท้ายหรือไม่สุดท้ายก็แล้วก็แล้วแต่นะในช่วยพูดความรู้สึกของแต่ละคนที่ทำงานร่วมกันมาว่าแล้วต้องมีอยากรู้จริงๆอยากรู้คุณแม่กูก่อนเลยไหมกูเป็นคนที่มาทีหลังถูกป่ะแต่เกิดก่อนนะเกิดก่อนหมายถึงว่านางดังก่อนคนอื่นไม่ใช่ว่านางอ่ะเกิดมา100 ปีแล้วไม่ใช่มาเทสที่5ปุ๊บดังเลยเลยว่าแต่ผมก็ดีอยู่ด้วยกันตั้งแต่เทปแรกอีกจริงใครอ่ะรู้ดังเหมือนกันโอเคโอเคก็เพราะว่ามาทีหลังแล้วความมาทีหลังเนี่ยคือขอเข้ามาด้วยนะเอาตรงๆเขาไม่เคยกูไปขออีดเขาไม่ได้เชิญกูนะแล้วไม่พูดกูด้วยนะพูดกับอีดแล้วกูเสียฟอร์มพูดกูเฮ้ยอีดเออเห็นไปทำอ่ะวันหลังคุยอยากให้ดูข้างหลังก่อนได้ไหมคุณแม่เอาอีกแล้วน่ะตรงนู้นมันสวยมากเลยอุ้ยเต็มสวยมากเลยเขามีตัวเองด้วยไม่รู้เป็นไงขอบอกว่าเฮ้ยถ้าวันไหนแกถ่ายรายการกับ2คนนี้ยังอ่ะขอตามมาได้ไหมจะมาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แกไม่ได้แบบนั้นนะไม่เดี๋ยวคุณแม่มีที่ต้องไปพาไปเยอะเลยคุณแม่จะแบบอยากพาไปอยากพาเที่ยวแล้วกูก็บอกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างความรู้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเออไลท์อิดมันก็บอกว่าเอ้ยแต่ผมซื้อนะอันนี้ผมว่าจริงอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่าไหนๆก็ซื้อแล้วซื้อกูด้วยเข้ารายการขายงานแฟนแล้วต้องมาเจออีชนีตัวนี้มันร้ายมากซึ่งเราเคยทำงานด้วยกันอยู่แล้วรู้มันร้ายมากอ่ะแล้วเราคิดในใจว่ากูจะรับมือนี่ยังไงอ่ะเนี่ยคือมองว่าร้ายจริงเหรอไม่ใช่บุคลิกแกเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดฉันมาแล้วฉันดรอปฉันจะทำยังไงเข้าใจป่ะเออแต่พอดีมาแล้วมีคนที่ดรอปกว่ากูก็เลยสบายใจใครอ่ะไม่รู้แล้วตอนแรกบอกว่าอะไรบอกว่าจะมาช่วยแซมมี่เออลืมเพราะเห็นโดนหนูทุบเออใช่นี่มันทุบตลอดอะไรเงี้ยแบบเบอร์มันไส้ชอบทุบแซมมี่แต่พอคุณแม่มาถึงแล้วคุณแม่ทุบใครคะทุบมึงคนแรกไม่ทุบไปเรียนเลยทุบรู้ยังว่าทำไมต้องทุบเพราะแซมมี่น่ารักเหรอเออแต่พอทำงานด้วยกันแล้วเพราะเป็นความผูกพันนะผูกพันแบบอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวตอนนี้อยากเห็นหน้าเพี้ยนมากเลยไม่อะอยากเห็นไส้ตามึงอะเพราะพี่ยกบอกผูกพันอะมันรีบหลบตาเลยมึงจริงเหรอแม่มันก็ดูเป็นความผูกพันแบบเป็นความสนุกที่แบบเวลามาทำงานด้วยกันแล้วมันสนุกเออชอบอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงพวกเราอะรู้จักกันนะแต่เราไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันใช่เป็นเคมีที่ไม่เหมือนกันคือเราอาจจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าเราเหมือนแบบน้ำคนละรสเลยอะคุณแม่เขาก็จะอยู่เป็นอันชันแก่ๆของเขาใช่ป่ะก็ยอมรับก็ยอมรับขึ้นมีโลกส่วนตัวเยอะแบบเออคุณแม่เขาก็จะอยู่กับเพื่อนของเขาที่จริงนะเขาก้าวเข้ามาอยู่ในวัยพวกเราอะนี่ถือว่าเป็นความกล้าหาญของเขานะกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนเออเพราะว่าแกก็อยู่ของแกใช่ป่ะหนูเพียกับแซมมี่ก็ไม่ได้แฮงกันนะเหมือนคนละไลฟ์สไตล์อะแซมมี่เขาก็จะใส่กลางคืน
นี้ก็จะเป็นสายไม่สายคืนดูดมะละกออย่างเดียวก็ไม่ไหวปะวะกลัวไม่ใช่สายกลางคืนฉันเล่าสายดูดกุไปเลยดีกว่าถ้าสายกลางคืนเขายังมีกินเที่ยวมีปาร์ตี้ดอกนี่ไปบาร์ฮงบาร์โฮสแต่พอมารวมกันก็แบบเป็นเคมีที่ลงตัวเนาะคือตอนแรกเราไม่คิดหรอกว่ามันจะลงตัวหรือไม่ลงตัวแต่หลังจากมีคอมเมนต์เยอะๆว่าเคมีลงตัวเราเลยคิดว่าอ๋อมันคงลงตัวแหละมันลงตัวยังไงกูยังคิดอยู่เลยตอนแรกเราก็มองนะว่าเราจะเข้ากันได้ยังไงแต่มันดูเข้ากันยากเหมือนกันนะจริงๆที่ก็เฮ้ยฉันจะเข้ากับอีกนี่ได้หรืออีกนี่ก็สวยเลิศเลยอย่างเงี้ยอย่างที่บอกแหละพอทำงานด้วยกันมันก็ผูกพันมันก็เป็นความรู้สึกดีกับไออิดก็เหมือนกันอย่างที่บอกว่าเคยทำงานด้วยกันแล้วมีเด็กคนหนึ่งชนีเดินเข้ามาแล้วบอกว่าพี่คะนั่นพี่อิสระหรือเปล่าขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะแล้ววันนั้นพี่อินชาร์จอยู่ทำงานอยู่ก็ต้องไปเรียกอิสระมาเพื่อให้ถ่ายรูปกับชนีนางนั้นพอนางออกไปพี่ก็เลยถามว่ามึงเป็นใครวะกูไม่รู้จักอิสระฮาตะ I'm so sorry ด้วยเจเนเรชันของแกก็จะดูรายการทีวีล่าสุดก็กระตุกหกด้านก็ดูแกไม่มาดูอะไรอย่างนี้หรอกรายการแบบนี้มันเป็นรายการที่ต้องเสิร์ชยูทูบคือรู้จัก YouTube เมื่อปีที่แล้วคุณแม่ยังดูรายการที่แบบเป็นโททัศน์ที่ไม่เป็นสีไม่ดูแบบนิทานชีวิตเกิดทันปะล่ะอะไรวะดูดูที่มันเป็นอยู่ในร่างกายนิทานชีวิตอะไรอย่างเงี้ยพี่ดอกกูก็แก่เหมือนคุณแม่แล้วไงต่อแล้วไงต่อก็เลยถามว่ามึงเป็นใครวะอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ยอมเปิดเผยตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจนแบบคนที่ทำงานด้วยกันบอกว่าเฮ้ยเขาดังอย่าเชื่อกูก็เลยต้องอีดอกกูจะได้หลายที่อ่ะเฮ้ยเขาดังพี่โยมึงต้องไปแบบเสิร์ชดู VR Show อะไรเงี้ยกูบอกว่า VR Show กูเคยดูมาตลอดกูไม่รู้จักอิสระฮาตะกูรู้จักปึ้งกับทับทิมอะไรเงี้ยอุ้ยลายอ่ะแต่ตอนนี้ก็แบบรักเขาก็ทำงานด้วยกันก็รักกันรักมาช่วยย้ายบ้านเออก็จริงอ่ะลูกสิลูกสิสำหรับหนูตอนแรกคือเราก็คิดว่าแบบเราจะถ่ายรายการแบบกินเที่ยวทั่วไปตามไลฟ์สไตล์วันหยุดอ่ะเนาะคือที่เนี้ยวันหยุดแม่งสำคัญคือเราทำงานกี่วันแล้วแบบเหมือนเรารอวันหยุดอ่ะแล้วแบบคิดว่าไปชิลๆวันหยุดอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยคิดจะหาข้อมูลทำเหี้ยอะไรนะทั้งที่มันก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแหละแต่พอแบบไปสักพักก็เขาจะทำอะไรตรงนี้บ้างวะเขาจะดึงไปเขาจะไปพูดความรู้สึกต่อเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขนาดนี้เราค่ะเหมือนถ่ายไอจีสตอรี่ไปเที่ยวตัวเองแบบแต่ละวันไปคาเฟ่ชิคๆคูลๆโง่ๆของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนแบบสเกลมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันก็เริ่มอะไรที่มันเป็นจริงจังมากขึ้นก็อยากจะมาร่วมด้วยอ่ะตอนแรกแล้วกูก็หาข้อมูลมาด้วยเต็มเขาไม่หลับกันแล้วพวกกูต้องหาข้อมูลเลยอ่ะหลังจากที่กูเป็นคนไม่หาข้อมูลนะมึงกูก็ยังไม่หาอยู่อย่างนั้นไม่แต่มันก็ถูกแล้วคือในการที่เราจะทำรายการอะไรสักอย่างไม่ว่ามันจะเป็นอยู่ในช่องหรืออะไรก็แต่เราควรมอบความรู้หรือมอบอะไรสักอย่างให้กับคนดูไม่ใช่มอบแค่ความสนุกความตลกเพราะอย่างน้อยอ่ะคือพวกนี้มันฉาบฉวยไงแล้วหลังจากนั้นกูแม่ก็ไม่หาข้อมูลอะไรเลยก็เลยให้เพี้ยนหาเพี้ยนหาแล้วกูขโมยข้อมูลเฮ้ยแต่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำงานร่วมกับคุณแม่ได้นะคือไม่ได้คิดว่าเพราะกูดูไลน์ใช่ไหมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยพูดมาเลยจากใจกูรู้คนที่อย่างนี้หมดไม่ตอนแรกอ่ะคือไม่ได้คิดเรื่องไลน์ไม่ไลน์คิดว่าไลฟ์สไตล์คนละเวเขาจะความหมายไหมคือเป็นผู้ใหญ่แล้วไลฟ์สไตล์ของเขาอาจจะแบบไม่สามารถโลดโผนได้เท่าเราเขาก็ใช้ความพยายามเยอะนะในการอยู่กับพวกเราอ่ะเอาพูดจริงตกลงตะกี้คิดจะไปป่ะนี่ที่บังคับให้เล่นสนิทได้แต่คุณจะดีใจมากทำไม่ได้ไม่ได้มันก็สนุกแหละเอาจริงคือเราอ่ะทะเลาะกันตลอดเวลาเราก็แบบเหมือนจะช่วยกันแต่เราก็ทะเลาะกันอะไรเงี้ยตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วมันก็แต่ถ้าใครคิดว่ามีสคริปต์ในการทะเลาะกันไม่เคยนะออกมาจากใจอ่ะออกมาจากใจมากอ่ะเวลาตีกันเวลาอะไรกันเนี้ยมันใจล้วนๆแบบมาจากอินเนอร์บางทีแบบจะทะเลาะกับคนนี้ทะเลาะกับคนนู้นจะช่วยกันทะเลาะกับไอ้กิจอะไรเงี้ยก็มันก็เลียวแหละไม่มีสคริปต์หรอกเพราะไม่ใช่แล้วไม่มีเวลาทำหรอกคุณกระดาษข้อมูลนี่มึงหามาไม่มีเรื่องสคริปต์นี่ไม่มีเวลาจริงแบบไม่มีเวลานอกจากเบอร์หาข้อมูลแล้วเอามาพูดอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็ถือว่าประทับใจค่ะตอนแรกเคยบอกอีกว่าเหนื่อยไม่อยากทำแล้วเพราะเราเหนื่อยของเราเองแต่พอมันถึงมันจะจบเนี่ยมันเสียดายอ่ะอุตส่าห์แบบไม่ไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะไม่เคยทำอะไรคุณเหนื่อยเพราะมึงอ่ะลูกตัวเองจริงๆแล้วคุณแม่ถูกว่ามันคงมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบสุดท้ายเลยก็ได้วันนึงเราอาจจะกลับมารีวิวเนี่ยยังก็ได้ใครจะรู้ใช่ป่ะอยากกลับมานิวยอร์กมาหาใครดึงล่าวันนึงเมื่อทุกคนพร้อมมันก็จะกลับมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนึงจะเห็นแล้วป้าเขียวเฮ้ยป้าเขียวอยู่ได้เลยเอา
ามความรู้สึกซิทำงานกันมาเอาจริงๆทุกคนจะเห็นว่ากูเนี่ยไม่สนใจเรื่องการทำงานทำไมเอาจริงๆนี่คือแบบเป็นคนที่รักในการทำงานมากยิ่งทำงานกับพวก3คนอย่างเงี้ยก็ยิ่งมันสนุกอ่ะแล้วมันมีความสุขมากเวลาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยจอยอาจจะแบบบ้องๆหน่อยใจอ่ะให้ร้อยแต่สมองกูอ่ะไม่มีแต่เรื่องความสุขเอาจริงนะมันมีความสุขเวลาทำงานร่วมกัน3คนแบบใช่มันสนุกอ่ะทำให้ทุกคนแฮปปี้ก็ดีใจอ่ะคือเราเห็นคอมเมนต์อ่ะเราก็มีความสุขปะแล้วมันก็เป็นกำลังใจให้เราอยากทำอีกอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงหรอใช่แต่ว่าคือเราอยากทำอีกแต่ว่าคนที่เขาจะทำอ่ะเขาไม่อยู่แล้วเรากำลังจะดังใช่ก็ทิ้งเรากลางทางอย่างเงี้ยตลอดใช่ตายดูสิเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงเดี๋ยวควรจะอยู่ต่อแต่อีเพียร์เป็นคนมันคุณแม่หันมาด่าอีกแล้วหันมาด่าแต่เพียร์มันเต็มที่นะเวลามันมาทำงานใช่นางนางเป็นคนเต็มที่ในการทำงานมากเลยนะนับถือในเรื่องการทำงานของนางมากนางเต็มที่นางเต็มสคริปต์นางเต็ม everything ที่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าถ้ากูมาแบบไม่เต็มอ่ะไม่ได้เพราะจะแพ้มันแต่นั่นก็เป็นสิ่งเดียวเหมือนกันที่หนูรู้สึกว่าถ้าทำงานกับเพียร์แล้วหนูจะสบายมากเลยครับมึงคิดดูดิคนมันคิดคนละแบบเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะกูไม่ต้องทำอะไรเลยพี่อ่ะกลัวแบบว่าถ้าเกิดแบบว่าทำงานกับเพียร์แล้วเพียร์มันเต็มมาแล้วเพียร์มันใส่เต็มมาแล้วถ้าเราไม่เต็มกลับไปอ่ะจะดูเราดรอปจะดูเราแบบดูไม่ดีซึ่งอีนี่ทำได้ถ้าเสือเกิดเสือดีเสือเป็นจุดขายกูงงมากเลยกูแบบก็ได้เหรอแล้วโอเคอะไรเงี้ยแต่กูไม่ต้องเตรียมมาก็ได้มั้งไม่แต่พี่ไม่พูดอะไรเลยมันก็ไม่เกิดนะครับพี่ต้องพูดหน่อยตอนนี้ก็พูดอยู่เยอะๆเอาแบบวันนั้นน่ะวันไหนวันที่อยู่กับจอร์ดวันที่อยู่กับจอร์ดพอรายการจอร์ดออกใช่ป่ะที่จอร์ดมานิวยอร์กพี่ไปดูแล้วพี่ไลน์ไปใน IG story ของแซมมี่บอกว่าคือมึงเกิดอ่ะมึงดีมากมึงที่สุดอ่ะมึงเป็นตัวนำแบบทำได้ดีมากจริงๆแบบกูไม่เคยเห็นมึงแบบอย่างนี้มาก่อนแล้วมึงทำได้แล้วแบบดีใจกับมันแบบทุกคนชอบทุกคนมีความสุขพี่ดูแบบแซมมี่มึงดีมึงเกิดบอกเลยว่ามึงต้องเกิดอ๋อแหละไเราสามคนเราก็พูดความประทับใจกันมาแล้วตาอิสระแล้วว่าต้องพูดความประทับใจกับตัวเองแล้วว่าเพราะมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนาะไม่สิไม่ครั้งสุดท้ายของชาตินี้ของคุณแม่เขาให้อิดพูดโดยที่ไม่ต้องขัดเลยสักคนได้ไหมไม่หรอกคุณแม่จะเกิดหรอว้ายเดี๋ยวก็ถ้ามึงพูดอีกกูตบแล้วนะสองคนนี้กูตบแล้วนะนี่เขาเมื่อยแล้วน่ะเห็นไหมเมื่อยจะช่วยให้ความประทับใจก็เนี่ยแหละอยากทำรายการผู้หญิงมากอ๋อหมายถึงว่าปกติแล้วอะในช่องมันอะมีแต่รายการผู้ชายพูดคำหยาบได้แบบผู้ชายด่าได้อย่างผู้ชายมันก็ไม่ถึงเข้าถึงผู้หญิงมันก็เลยอยากมีอะไรที่แบบมีความผู้หญิงบ้างมาทำกับผู้หญิงแม่หยาบของผู้ชายเขาก็มีความสนุกของเขาไงเขามีความหยาบของเขาซึ่งแบบมันก็เบลนด์อินกับเรานะใช่เพราะว่าตอนมหาลัยอะก็เริ่มอยู่กับกระเทยบ้างก็เลยแบบกูไม่ใช่กระเทยผู้หญิงมากแล้วพอมาเจอได้มีโอกาสมาอยู่ที่นิวยอร์กแล้วได้มาอยู่กับพวกอย่างนี้ครั้งก็เลยแบบมันรีมายเก่าๆแล้วแบบพวกอย่างนี้มึงเรียกกูว่าพวกอย่างนี้คืออะไรพวกอย่างนี้คืออะไรเหมือนพวกกูตับไตไตคามากเลยพวกคนสวยๆอ่ะอยู่กับดอกไม้อยู่กับดอกไม้มาเจอดอกทองดอกทองด้วยอย่าขาดหยุดแล้วพอเจอเพียสเป็นคนที่มีศักยภาพในการทำไมต้องทำอะไรกูต้องมองหน้าคนพูดทุกครั้งไม่ต่อมีศักยภาพแล้วก็เลยแบบเฮ้ยน่าจะไปไหวพอมาทำงานจริงก็ผ่านเพียรเป็นคนจริงจังอันนี้พูดได้เลยเฮ้ยยอมรับจริงว่าเพียรเป็นคนจริงจังมากเพียรเป็นคนจริงจังเราก็มองไม่ผิดว่าเพียรเป็นคนจริงจังเป็นคนพุชแต่เสียงเนี่ยคือพุชแรงไปแล้วเขาเหนื่อยเองเขาก็จะแบบออกแรงเยอะเองทำเต็มที่ไงแล้วบางทีแบบพอมันไม่ไปกันเขาก็จะแบบแอบท้อเล็กๆก็ต้องให้กำลังใจกันจริงๆอ่ะเพียรกับอิดแบบคุยกันส่วนตัวเถียงกันเยอะมากทะเลาะกันก็เยอะแต่คุยถกกันเรื่องงานเยอะมากส่วนตัวถึงบอกไงว่าตั้งเป็นแฟนวอลเล็ตเลยอ่ะคุยกันรู้เรื่องเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องแต่ก็คุยกันเรื่องงานแบบสนุกคือกูกับแซมมี่ไม่รู้เรื่องแล้วก็เราไปคุยกับสองคนนี่เองแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าอีกคนนึงที่เราเอามาอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์อีกอย่างนึงที่เราจะทำยังไงให้คนที่แม่งไม่เอาเหี้ยอะไรเลยตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะไม่เอาขนาดคิดแค่ว่าจะเป็นแค่ชิวๆแต่พอมาถึงจริงไอ้เหี้ยมึงไม่เอาเหี้ยอะไรเลยว่าคนเหี้ยอะไรไม่แบกอะไรเลยในชีวิตแล้วเราพุชลิมิตเขาได้เราก็รู้สึกว่าสนุกเพราะจริงๆเรารู้ว่าเนื้อแท้เขาเป็นคนตลกแล้วก็ลองพยายามทำดูแค่นี้แหละ
เฮ้ยแต่มันทะลุออกมาแล้วไงมันแบบครัวกำลังจะพ้นน้ำ breaking the ice แล้วอ่ะได้แล้วได้แล้วรายการจบจบเลยนั่นแหละไม่เอาแล้วมาได้เพราะจอนมานั่นแหละมาถึงคุณแม่แล้วครูล่ะแล้วตอนที่กูไปขายงานที่มึงเรียนหนังสือพี่ไม่ได้ขายงานพี่ขายตัวขายตัวเองเข้ามาเลยพูดเองเข้ามาในรายการพูดเหมือนพี่โอมายอมนอนกับครูมายอมนอนเพื่อที่จะได้เข้าในรายการเออพี่น้องไม่แน่เหมือนรายการดังมากดังนะจ๊ะเพราะวันนั้นน่ะพี่โยมาบอกว่ากูอยากขายเพี้ยนแค่นี้เลยบอกว่ามาเลยพี่โอ๊ยแล้วพูดความจริงกันมั้ยแต่กูเกลียดว่าพอเข้ามาแล้วฆ่าใครมาฆ่ากูอะไรทําอะไรกับพี่โยแล้วยังไงพอดีพี่โยเป็นคนที่พูดไม่ถูกอ่ะกับพี่โยไม่ต้องไปฟ้อนอะไรเค้าไม่ต้องไปทําอะไรเค้าเลยความเป็นตัวตนเค้าอยู่แล้วพี่โยเป็นคนที่ไม่ต้องฟ้อนอะไรเลยแต่เรากลับรู้สึกว่าเรากลับรู้สึกกับตัวเราเองมากกว่าว่าเฮ้ยอยู่ๆเราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เค้าเพิ่งมารู้สึกไม่นานนี้เองว่าแบบอยู่ๆกูลากพี่โยไปทําอะไรวะแล้วเปลี่ยนชีวิตเดิมของแกเพิ่งมาเริ่มสังเกตว่าแบบอย่างที่มึงบอกอ่ะแล้วเจ๊ไม่ยอมทําด้วยประเด็นจากปกติไม่มีทางที่จะแบบขึ้นเรือพาไปสกีไม่ไปแน่นอนไม่ชอบอันนี้ไปไม่ได้ถ่ายรายการเพราะพี่กิจเพราะผัวคนอื่นตกเลยจริงอยากทํารายการแล้วแบบได้ออกมาทําไปเกย์พายอย่างเงี้ยอยู่ไม่มีทางทําเรารู้สึกว่าเราไปเปลี่ยนชีวิตเขาเกย์พายเป็นอะไรที่เป็นกระเทยจริงแต่ไม่เคยอยากจะออกไปคือจะไม่ลําบากไม่ร้อนทํางานก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วใช่แบบวันหยุดอยากนอนแล้วก็รู้สึกว่าพี่โยมาช่วยแบ่งเบาเพียรใช่ที่จะฆ่าเพียรไหมก็ฆ่าแหละแต่แบบไม่ในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการช่วยกันหาข้อมูลเพราะว่ายังพูดอีก2เทปถ้าพี่โยไม่มาเนี่ยอยู่กับแซมไม่ดอกคุณกูว่ารายการคุณไม่ทําละเพราะว่าแบบทํางานก็เหนื่อยละมันต้องหาข้อมูลก็เหนื่อยแล้วเหมือนยิงอยู่คนเดียวแซมมี่ก็ไม่ตกอะไรเงี้ยแต่ปกติปิดกล้องปุ๊บยิงกันสนุกสนานอะไรเงี้ยก็นี่แหละเราทําเราก็สนุกที่ทํามากกว่าไม่น่าเชื่อน้องว่าวันนึงพอทํางานด้วยกันแล้วแฟนคลับคอมเมนต์ว่าแบบเคมีเข้ากันได้อ่ะทั้งที่เราไม่เราไม่คิดเลยว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้เราไม่คิดว่าจะทํางานด้วยกันได้ทั้งไม่ใช่แค่3อ่ะทั้ง4ใช่ทั้ง4คนคือมันแบบไม่ได้ไลฟ์สไตล์ตรงกันเลยแต่ก็ดีถ้าทุกคนเห็นแล้วมันตลกแต่เราเป็นคนดูเราก็ตลกเนาะรู้ว่าต้องมันมีตัวแสบแบบนี้แบบนี้หรือว่าคุณเนี่ยต้องเป็นคนโดนคุณเนี่ยต้องเป็นคนตกอีเนี่ยต้องไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เครดิตคนตัดต่อได้แหละเออต้องให้ทายเขาทำมาให้เราต้องให้เครดิตเขาทำให้เราแบบก็ตอนนี้คนอื่นตัดแล้วไงไม่ใช่เออไม่แต่ถ้ามึงไม่ลากมามันก็ไม่ใช่มึงก็ต้องบอกเขาว่าแบบอยากได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนั้นทั้งนี้พวกเราก็ต้องแบบขอบคุณมึงที่เหมือนแบบให้โอกาสเหมือนมึงเห็นความแบบเขาเรียกความเป็นไปได้ศักยภาพของแต่ละคนคือแบบมึงมองเห็นpotential ในตัวแต่ละคนว่ามันจะทำให้รายการออกมามีคนดูแบบหลักพันจากหลักร้อยอ๋อแล้ววันนี้มีอะไรต่อเราเหมือนเป็นเทปสุดท้ายเนาะมันอาจจะเป็นเทปสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็คือเป็นไรโลกไม่มาเรียนเลยคือโลกไม่มานั่งตรงนี้หรอโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วอ่ะวันนี้เราอาจจะคิดว่าเป็นเทปสุดท้ายแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใครจะไปรู้มันอาจจะมีโอกาสมาซีซั่น1เปิดใช่ไหมใช้เวลาประมาณ3ปีในการจบซีซั่นปกติก็3เดือน1ซีซั่นแล้วซีซั่น1กับซีซั่น2ห่างกันทศวรรษ10ปีเลยเพราะแต่ละ EP ห่างกัน1ปีแต่ลายแม่แก่ไปกว่านี้อีกมีลูกแล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงชีวิตกูนะขอร้องไม่งั้นมึงจะขาดพิธีกรคุณแม่จะออกมาพูดแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะหมดเวลาวันนี้ก็เนาะก็ลาไปพร้อมๆกันนั่นแหละเออลาไปแบบจบแบบซึ้งๆไม่ได้จบแบบตลกเหมือนทุกทีทำมาก่อนจังก่อนเฮ้ยอย่าไปปากดิก็ลาแล้วจะกว่าจะพบกันใหม่ค่ะจะกว่าจะพบกันอีกนะคะท่านผู้ชมบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าให้เพี้ยนถ้าเพี้ยนต้องมีไหมมินิฮะบ๊ายบายถ้าเพี้ยนไปบ้าง อันที่ผ่านมาไม่ได้กดอ่ะอีกมันกดไว้ตลอดนะนี่พี่ออยนะครับพี่ออยอุตส่าห์ถือให้ใช่พี่คนหินกล้องพิเศษแขนนี่น่ารักมากเดี๋ยวอาจจะเจอนางบ่อยๆก็ทศวรรษหน้าเจอกันจ้าซีฟ้าพรีเมียร์ส์ Twitch Wrap Up